ผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะมากินอาหารอีสานไม่ได้กินซอยจุกันนานแล้วไปครับมันต้องแบบนี้วันนี้เราเหมือนเป็นผีปอบมาบุกร้านนะครับพนักงานก็มาถ่ายคลิปกันเต็มแล้วคุณผู้ชมที่ร้านไม่เคยมีแบบนี้มาเหรอครับไม่คุณจิ้มแจ่วโคตรแซ่บเลยคุณผู้ชมกูแจ่วดีอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับโอ้โหโอ้โหมันกรอบเลยคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nat VS Food ครับโอ้โหช่อง Nat VS Food ครับแต่ช่วงนี้เรา VS แดดบ่อยมากนะครับหลังจากที่เราได้กลับมาจากภูเก็ตนะคุณผู้ชมครับน้องจานยักษ์ของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับยังแรปอยู่เหมือนเดิมนะครับและในวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะมากินอาหารอีสานอยู่กันที่ร้านสไปซี่คักนะครับผมวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมากินซอยจุไม่ได้กินซอยจุกันนานแล้วหลังจากไปกินอาหารใต้มาอยากกลับมากินอาหารอีสานบ้างอยากกินแบบจุจุดิบดิบแซ่บๆนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อมีการรอช้าครับเพราะว่าร้อนมากก่อนเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเดี๋ยวเราไปลุยกันครับคุณผู้ชม Let's goคุณผู้ชมครับนอกจากอาหารอีสานที่ร้านนี้จะสะดุดตาผมแล้วนะครับมีอีกหนึ่งสิ่งอะไรรู้ไหมทองที่คอพนักงานครับคุณผู้ชมดูอันนี้พวกพี่ใส่อย่างนี้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยรู้สึกว่าทองของเราเราน่าจะต้องเก็บไว้เลยอะเราน่าจะต้องเก็บไว้เลยอะเปลี่ยนได้เหรอพี่เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้จริงเหรอพี่กี่บาทครับเนี่ยไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้เอ้างั้นเราใส่กับเราครับกับที่เดิมนะครับแต่ของเขาใหญ่จริงคุณผู้ชมดูดิเป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงของร้านนะครับใช่ไหมครับสโลแกนอีกอย่างนึงของที่ร้านคือเป็นสไตล์เมียฝรั่งนะครับผมก็ดูโคตรใหญ่จริงแต่ว่าจานผมใหญ่กว่าอยู่แล้วเดี๋ยวตอนนี้อาหารเตรียมการใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูหน้าตาเมนูอาหารครับคุณผู้ชม let's goมาแล้วครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับกับซอยจุจานยักษ์นะครับผมแล้วก็เป็นเมนูอีสานอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับหลังจากครั้งสุดท้ายที่เรากินไปน่าจะหลายเดือนแล้วนะก็เป็นเทปของพี่อีทใช่ไหมร้านพี่อีทแตกแดกตับแต่วันนี้เราอยู่ที่ร้านสไปซี่คักนะครับผมโอ้โหชื่อร้านสไปซี่คักเป็นฝรั่งผสมกับความคักคักก็คืออีสานนะครับมาเดี๋ยวเรากินกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมน้ำจิ้มนะครับที่กินคู่กับซอยจุวันนี้ก็มา2แบบนะคุณผู้ชมครับมีเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะครับผมแจ่วแบบนี้นะครับอีกด้านนึงก็จะเป็นน้ำจิ้มขมนะครับแบบของแท้นะครับผมเนื้อนะครับแผ่นใหญ่นะครับผมแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะจิ้มเลยไหมอันนี้จิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับไปครับมันต้องแบบนี้หยุดเลยกินอีสานเราจะไม่ใช้ซ่อมนะครับมันต้องแบบนี้คุณผู้ชมครับอุ้ยแจ่วนะครับผมจิ้มไปคุณผู้ชมครับวันนี้เราเหมือนเป็นผีปอบมาบุกร้านนะครับพนักงานก็มาถ่ายคลิปกันเต็มแล้วคุณผู้ชมที่ร้านไม่เคยมีแบบนี้มาเหรอครับไม่คุณผู้ชมเว้ยอันนี้ก็เป็นเสิร์ฟปกติของที่ร้านนะครับก็จะเป็นถาดประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีพวกผักต่างๆนะครับอุ้ยผักเรากินไม่ค่อยเป็นนะครับผมกินแต่เนื้อนะครับจิ้มแจ่วโคตรแซ่บเลยคุณผู้ชมหูแจ่วดีอ่ะขอลองแบบขมหน่อยจิ้มขมจิ้มขมอร่อยรสชาติคือขมกลางๆนะครับกำลังดีครับซอยจุมันต้องกินกับขมๆนะมันเข้ากันมากนะครับเฮ้ยชอบเลยที่นี่ผมชอบน้ำจิ้มทั้งสองแบบเลยครับอร่อยทั้งคู่แต่อร่อยคนละแบบให้คิริวก็แบบสะดุ้งมาให้นะครับผม
กรอบกรอบนะหมูดีอ่ะนี่ตับตับดิบครับผมชมครับตับดิบเนื้อตับมันๆ นะครับหวานหวานนะคุณผู้ชมครับอร่อยมากไม่ได้กินนานอร่อยเหมือนเดิมครับร้อยจุอุ้ยแต่พนักงานเขาเหมือนไม่เคยเห็นจริงอ่ะเขาเริ่มกดดันผมละเขาเริ่มกดดันผมว่าเยอะไปตอนนี้เหมือนมาทั้งร้านแล้วครับประมาณ8คนประทับใจอร่อยมากแนทถูกใจแนทบอกเลยไปครับกลับมาขมต่อครับสลับไปมาครับเดี๋ยวขมเดี๋ยวแจวนะครับผมอร่อยมากมันแต่เนื้อเขาดีนะเนื้อดีมากคุณผู้ชมเริ่มเผ็ดน้ำใหญ่ก่อนตอนนี้ก็ประมาณครึ่งจานนะครับผมอยากได้ข้าวเหนียวเลยอ่ะร้านมีข้าวเหนียวเราลืมสั่งข้าวเหนียวมานี่ว่าเดี๋ยวขอข้าวเหนียวหน่อยได้ไหมครับผมมันต้องมีข้าวเหนียวสักหน่อยนะคุณผู้ชมร้อนๆนะเฮ้ยข้าวเหนียวมาแล้วขอบคุณครับพี่ขอคำหนึ่งครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับโอ้เยอะอยู่นะได้ข้าวเหนียวแล้วคุณผู้ชมครับเติมความฟินเข้าไปอร่อยครับผมแต่ว่าร้านนี้นะครับคุณผู้ชมร้านสไปซี่คักนะที่ผมมาจริงๆโซนที่ร้านเนี่ยค่อนข้างใหญ่และกว้างมากแล้วจะมีอยู่2โซนครับเป็นโซนข้างนอกกับโซนข้างในห้องแอร์เนาะแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยเขาบอกว่าจะมีดนตรีสดด้วยนะเริ่มเล่นตั้งแต่ประมาณ6โมงครึ่งนะครับผมก็ริมแม่น้ำนะครับชิลๆบรรยากาศโคตรดีเลยครับผมแต่วันนี้เรามาเที่ยงไม่ไหวร้อนขอนั่งข้างในนะครับได้แล้วครับกันหมดแล้วมันแซ่บอะครับคุณผู้ชมมันไม่ไหวอะแล้วมันหยุดกินไม่ได้นะครับคือพวกเนื้อพวกตับถ้าคีริ้วเนี่ยไม่คาวเลยคุณผู้ชมมีคาวอย่างเดียวคือคาวเลยรู้มั้ยคาวเดียวเบิร์ดนะครับผมตับหมดไปแล้วนะผมเสียงเผ็ดเสียงเผ็ดแซ่บคักนะครับผมคำสุดท้ายครับคุณผู้ชมผมเก่งไหมครับหมดแล้วครับคุณผู้ชมกับซอยจุจานยักษ์วันนี้นะครับผมก็หมดเป็นพี่เรียบร้อยนะครับมันเผ็ดเลยครับคุณผู้ชมโอ้ยก็เดี๋ยวเราเคลียร์จานไหมเคลียร์จานแป๊บนึงก็เดี๋ยวเราไปกินอย่างอื่นนะครับแป๊บเดียวครับมาคุณผู้ชมตอนนี้ก็มาต่อกันที่ชุดที่2ครับผมนี่ครับผมถ้าเราไม่กินเมนูนี้มันจะไม่ใช่อีสานแท้ไส้กรอกอีสานครับคุณผู้ชมใช่ไหมนี่อีสานแท้เลยเนี่ยชื่อจะบอกอยู่เออไส้กรอกอีสานนี่ครับผมไปครับโอ้โหสุกงงมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆนะครับไปครับผมยังไม่หายไปจากอันเก่าเอาอันใหม่อีกสามลูกไปครับหมดแล้วครับต่อไปเอาเมนูไหนดีซอยจุ๊บเฮ้ยอ๋อซอยจุ๊บเก็บไว้ให้ทีมงานกินเพราะทีมงานยังไม่ได้กินนะครับผมมาคุณผู้ชมเมนูต่อไปครับผมแกงไข่มดแดงผักหวานครับผมอันนี้มันต้องกับข้าวเหนียวนะ
คือแวบแรกดูเหมือนไม่เผ็ดแต่ว่าเผ็ดอยู่คือพริกมันจะเป็นพริกอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับมันไม่ได้เป็นพริกป่นไงพริกเม็ดอะพริกขี้หนูอะเออแล้วมันเผ็ดที่แรกนึกว่าผักใส่ไปแล้วพวกเนี้ยมันต้องกินกับข้าวเหนียวหมดเลยคุณผู้ชมครับถึงจะอร่อยนะนี่เห็นพริกไหมดูพริกดูพริกโอ้โหเบิ่มเบิ่มนะครับพริกหวานใส่กับผักหวานก็หวานแหละโอเคหมดแล้วหนึ่งเมนูครับต่อไปครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเมนูเสือร้องไห้นะครับผมกินให้คุณร้องไห้เลยคอยดูสิน้ำจิ้มนะครับคุณผู้ชมอันนี้ที่สำหรับกินกับของย่างก็จะมีแจ่วขี้กานะครับผมแจ่วบองปลาแล้วก็เป็นแจ่วปกติที่ผมกินกับตัวซอยจุ๊บเมื่อกี้ไปก็ว่าอยู่ว่าจริงๆแล้วมาแล้วมาตอนไหนเนี่ยเป็นเอามาให้เมื่อกี้เหรอขอบคุณมากครับจะบอกเว้ยแจ่วขี้กาอร่อยมากมันอร่อยไหมคล้ายน้ำพริกหนุ่มอยู่นะหวานจังเลยและถ้าสำหรับสายปลาร้านะครับมันก็ต้องนี่นะครับแจ่วบองนะครับแจ่วบองพอเป็นแจ่วปลาร้านะครับรสชาติจะมีความเผ็ดเค็มซึ่งอร่อยแต่จะเผ็ดกว่าตัวนี้ต่อไปคุณผู้ชมครับนี่ยำคอหมูย่างครับผมอันนี้แหละมึงเอ้ยสีแบบข้นคอหมูย่างก็จะมีรสชาติหวานๆนะครับผมมีกากหมูด้วยครับคุณผู้ชมนี่โหของของมันๆอร่อยบอกเลยครับว่าผมชอบน้ำยำที่ร้านมากแซ่บคนคักมาแล้วนึกว่าจะไม่เบรกกันแล้วเช็คไงเช็คไงดูว่าตะกล้องมีสติหรือเปล่าใหญ่ๆครับผมหมดไปแล้วครับผมมาครับต่อกันที่ไส้ย่างสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับแจ่วขี้กาจำไว้มันเป็นของอีสานใช่ไหมแจ่วขี้กาโอ้โหไม่เคยจริงๆอร่อยอุ้ยนุ่มว่ะอร่อยมากไส้ย่างหมดไปแล้วครับผมต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเนื้อดาวกระจายย่างเหล้าอันนี้หอมหอมหวานนะคุณผู้ชมครับแล้วมันจะมีกลิ่นเหล้าใช่โอ้ยเนี่ยอร่อยได้อยู่นะเนี่ยผมว่าโอเคเลยไม่ค่อยแรงมากนะครับผมหยอกเล่นนึกนี่ครับคุณผู้ชมน่ากินไหมสุดๆอ่ะต่อไปนี่ครับคุณผู้ชมครับกุ้งแช่น้ำปลาวาซาบิปลาทอดเปรี้ยวเผ็ดหอมหวานอุ้ยนี่ดีนะมันจะหอมแบบหอมแบบซีฟู้ดเขาแล้วก็หอมพวกอะไรวาซาบิหอมครับเองอันนี้อะไรครับเป็นตำองุ่นไข่ปลาสตรอเบอรี่อันนี้คืองุ่นนะครับไม่ใช่ไข่ปลานะคุณผู้ชมนี่ครับผมไม่มีเม็ดแน่เลยว้าวอันนี้ไม่เคยกินอร่อยอุ้ยอันนี้ฟิลแบบเรากินเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกสดชื่นจากแบบผลไม้อะผลไม้ตัวองุ่นอะอันนี้ดีน้ำยำก็จะเผ็ดๆหวานๆนะคุณผู้ชมครับจะข้นๆแล้วรสชาติถึงรสชาติอร่อยมากน้ำพริกนี่โคตรดีผมเห็นมาสักพักแล้วว่าไอ้เนี้ยมันคืออะไรครับเป็นขาหมูเยอรมันทอดอีสานโอ้โหคุณผู้ชมครับโอ้โหอร่อย
อกแค่นั้นเนี่ยคือมันไม่ใช่เผ็ดมากนะด้วยความที่มันหอมมากคุณผู้ชมมันมีพริกหลายสายพันธุ์อยู่ในนี้ประมาณ840ชนิดผสมกันอยู่ข้างในแล้วมันมีความหอมตลบอบอวลไปหมดนะครับเริ่มมาแล้วเนื้อแช่เราเริ่มออกนิดทำให้รู้ว่าผมชอบจริงหมดครับผมตอนนี้นะครับเมนูที่เหลือนะครับก็จะเป็นขาหมูเยอรมันแล้วก็อันนี้หอยแซ่บซีฟู้ดนะครับแล้วก็เป็นเมี่ยงแมลงทอดไม่เคยกินที่ไหนด้วยวันนี้จะได้กินแมลงทอดโชว์คุณผู้ชมนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับเรามากินขาหมูก่อนดีกว่าครับผมนี่ครับผมใหญ่ๆหมูกรอบเลยคุณผู้ชมขนาดเรามากินเมนูท้ายๆเนี่ยกรอบมากสาแก่ใจยิ่งนักนะครับผมขาหมูเยอรมันกับแจ่วบองหน่อยสิอีสานกับเยอรมันผสมกันเป็นไงอารมณ์เหมือนฝรั่งที่มีเมียอยู่อีสานอารมณ์ประมาณนั้นนะครับนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นข้าวตอกนะคุณผู้ชมครับกรอบกรอบแบบนี้เลยนะให้เยอะด้วยวันนี้ฟินมากช่ำช่ำครับมันๆ นะครับผมจิ้มกับน้ำพริกแบบนี้ครับผมหมดไหมหมดเนาะหมดเนาะหมดเถอะเดี๋ยวแล้วเขาตอกผมต้องกินไหมครับเนี่ยหมดนี่ก็เป็นไก่พอดีไม่กินบอกว่าเป็นไก่พอดีโอเคงั้นไม่กินเรายังไม่อยากเป็นไก่ขอบคุณครับไปครับผมหอยแซ่บครับหอยแซ่บคุณผู้ชมจะแซ่บซ้ำใดเนาะหอยแซ่บเรากำลังหายแซ่บไปเนี่ยกูว่ากลับมาแซ่บอีกแล้วแน่นอนจิ้มซีฟู้ดโปะมาบนหอยจนแบบไม่เห็นหอยอยู่แล้วอะครับดูดิคุณผู้ชมดูดิโอ้โหใครสายแซ่บนะผมบอกเลยคุณถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนี่นะครับผมเมี่ยงนะครับเมี่ยงก็จะต้องใส่พวกมะนาวใส่ขิงเข้าไปนะครับผมใส่หอมใหญ่หอมแดงแล้วก็ใส่ถั่วนะครับใส่พริกไปนิดนึงใส่ดักแด้ลงไปครับผมแล้วก็อันนี้แม่เป้งเขาบอกว่ามันชื่อว่าแม่เป้งนะครับเป็นนางพญามดอ่ะคุณผู้ชมครับผมไม่เคยกินนะครับคำเดียวครับมัดรวมกันไปเลยแล้วก็อันนี้น้ำพริกนะครับผมใส่ลงไปครับกับเมี่ยงแบบนี้แล้วก็ห่อนะครับผมห่อแบบนี้นะครับหวานหอมอร่อยก็เหมือนเมี่ยงคำอ่ะเหมือนเมี่ยงคำเมื่อเหมือนเมี่ยงคำที่เราเคยกินทั่วไปแต่ว่าอันนี้เราปรุงได้อื่นแล้วก็จะเป็นแมลงแค่นั้นเองนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะลองมากินอาหารอีสานแซ่บคักแบบผมเนี่ยนะครับผมก็ตามกันมาได้นะครับที่ร้านสไปซี่คักนะครับผมก็อยู่แถวจรัญสนิทวง86/1นะครับคุณผู้ชมครับก็ตามกันมาได้นะครับผมร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมเปิดตั้งแต่11 โมงไปจนถึง17:30นะครับ last order 15:00ก็นั่นแหละครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่เทปหน้าแน่จะพาคุณผู้ชมไปกินจุตะลุยกินแหลกที่ไหนยังไงต่อฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สำหรับร้านสไปซี่คักก็อาหารอีสานก็จุกๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเจอกันครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่พนักงานหิวกันไหมครับกินด้วยผมไหม ผมว่ามันเยอะเริ่มเยอะไป แบ่งไปได้นะครับแบ่งไปได้นะครับผมผ้าคลีนิ้วหมดแล้วอ่ะขอผ้าคลีนิ้วที่พนักงานมากินต่อได้ไหมไม่ได้ที่วันเช็ดโต๊ะอันนี้ก็เป็นข้าวตอกนะคุณผู้ชมครับตอกใช่ไหมไอสัตว์ตอกห้องหรือตอกตอกนะเอาถูกใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เป็นหัวล้อเลยไอสัตว์ก็ต้องพูดผิด